ไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีสินค้าอะไรมาจำหน่ายกันบ้างเผื่อคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเห็นภาพแล้วตกใจไม่หยุดขยับมากันต่อเลยค่ะสำหรับร้านนี้เราจะมีหลากหลายเมนูทำชาลีแล้วก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมทั้งอื่นเนี่ยอย่างเช่นพระบรมธาตุชยาพระท่านเมืองนครใจแดดดีใช่ไหมคะและก็รวมไปถึงสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เองนะคะเราก็ได้มีจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาใหญ่ซึ่ง1ปีจะมี1ครั้งในช่วงของวันเข้าพรรษาพิธีเปิดงานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุในปีนี้ได้รับงบพัฒนาจังหวัดตามโครงการส่งเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาผลิตภัณฑ์จากชุมชนและกิจกรรมตลาดในด้านสถานที่และได้รับการสนับสนุนเมืองวัดสิงห์กำนันผู้ใหญ่บ้านบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านพระบรมธาตุวรวิหารพระครูวิธานสุตตาภิรมย์เจ้าคณะตำบลเสือโคกท่านผู้ทำจังหวัดแขกผู้มีเกียรติทุกคนแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมขอยินดีนะครับที่ดีดีมากที่มาเป็นประธานในวันนี้สร้างสรรค์ประจำปี2566ในบัดนี้ครับพระบรมธาตุจะมีจำลองนะครับเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะกับงานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุครับขอเสียงปรบมือสำหรับงานประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย